กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการจับตาเอเชียตะวันออกนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศนี้คือประเทศที่คนอาจจะยังไม่รู้จักมากแต่ในวันนี้ EP นี้เราจะมาทำความรู้จักกันนะครับประเทศนี้คือประเทศติมอร์เลสเต้หรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามว่าติมอร์นะครับผมในปี2565หรือปีที่แล้วเป็นปีที่ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับติมอร์ครบรอบ20ปีนะครับดังนั้นเนี่ยใน EP นี้ของรายการจับตาเอเชียตะวันออกเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสอันสำคัญนี้ระหว่างความสัมพันธ์ไทยกับติมอร์นะครับผมโดยในวันนี้ผู้เข้าร่วมรายการของเรานะครับมีคุณยุทธฤทธิ์บุญนาคนักการทูตชำนาญการและคุณพนมขวัญเทพศรินทร์ณอยุธยานักการทูตชำนาญการสังกัดกองเอเชียตะวันออก1นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านครับอย่างแรกเลยผมอยากจะขอถามคุณยุทธฤทธิ์นะครับเกี่ยวกับหัวข้อของงานที่เราได้เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ20ปีกับติมอร์ไปเมื่อปีที่แล้วหัวข้อเนี่ยคือความสัมพันธ์ไทยติมอร์ผ่านหมวกฟ้าเห็ดและข้าวอยากให้คุณยุทธฤทธิ์ช่วยอธิบายหน่อยครับว่า3สิ่งนี้มันอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับติมอร์อย่างไรบ้างครับครับก็จริงๆได้เป็นหัวข้อของการพูดคุยในวันนี้นะครับความสัมพันธ์ไทยติมอร์นะฮะก็ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีก็เลยเลือกว่าอธิบายผ่านสิ่งของ3สิ่งแล้วกันนะครับก็คือหมวกฟ้านะครับเห็ดแล้วก็ข้าวนะครับหมวกฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวแทนของอดีตนะครับหมวกฟ้าเนี่ยมันคือหมวกที่ทหารของ UN นะครับหลายคนจะได้เห็นในละครในหนังนะฮะว่าทหารจะใส่หมวกสีฟ้านะครับก็คืออันนี้มันจะเป็นตัวแทนของอดีตว่าครั้งหนึ่งเนี่ยไทยครับเคยมีบทบาทในการที่เข้าไปสนับสนุนการรักษาสันติภาพของกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติแล้วก็กองกำลังผสมนานาชาตินะครับตั้งแต่ปี2542ถึง2545นะครับอันนี้ก็เป็นหมวกฟ้าเนี่ยก็เป็นตัวแทนของอดีตนะครับความสัมพันธ์ไทยติมอร์ในอดีตที่ไทยมีบทบาทสูงนะครับส่วนอันที่2นะครับเห็ดเนี่ยคือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเห็ดเนี่ยต้องบอกได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการสำคัญที่ไทยเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาของติมอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเรื่องการเพาะปลูกการทำเกษตรกรรมแล้วก็การเพาะเห็ดนะครับแล้วก็ยังเข้าไปช่วยการสอนเลี้ยงปศุสัตว์ด้วยนะครับโดยการดำเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือไทก้านั่นเองนะครับส่วนไอเทมที่3นะครับก็คือข้าวนะครับข้าวเนี่ยเรามองว่าเป็นตัวแทนของอนาคตนะครับอนาคตของความสัมพันธ์ไทยติมอร์เนี่ยคือเรื่องข้าวเป็นเรื่องหลักๆเลยแต่ก็ยังมีเรื่องอื่นด้วยนะครับแต่ว่าข้าวเนี่ยจะโดดเด่นมากเพราะว่าคนติมอร์เนี่ยนิยมรับประทานข้าวนะครับแล้วก็ไทยกับติมอร์เองเนี่ยก็กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาขยายการส่งออกข้าวไปยังติมอร์นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมถึงนิยามสั้นๆว่าความสัมพันธ์ไทยติมอร์เนี่ยเป็นสิ่งของ3สิ่งนี้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตครับน่าสนใจมากๆเลยครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะขอเจาะลึกลงไปเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทางกรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้ดำเนินการเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต20ปีครั้งนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าธีมของงานเนี่ยจะเป็น3ไอเทมที่คุณยุทธฤทธิ์ได้กล่าวไปแล้วทีนี้อยากถามว่าแล้วเรานำ3สิ่งนี้มาสู่กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมยังไงนะครับก็ปีที่แล้วนะครับวันที่20ในโอกาสครบรอบ20ปี20ธันวาคมนะครับเราก็ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง20ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ไทยและก็ติมอร์เลสเต้นะครับก็กรมเอเชียตะวันออกนะครับก็ร่วมกับศูนย์ศึกษาการต่างประเทศหรือว่า ASC นะครับแล้วก็สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจัดกิจกรรมสัมมนาขึ้นนะครับชื่อว่าเส้นทางมิตรภาพ2ทศวรรษไทยติมอร์เลสเต้และก้าวต่อไปในอนาคตนะครับก็ในงานครั้งนี้นะครับก็มีเรียกว่ามีผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตนายทหารที่นำกองกำลังรักษาสันติภาพนะฮะในติมอร์ในช่วงนั้นนะฮะซึ่งเป็นชาวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงดิลลีคนแรกนะครับหรือว่าเป็นเอกชนไทยที่ได้มีโอกาสเข้าไปบุกตลาดในติมอร์นะครับก็เข้ามาพูดคุยหารือกันว่าในอดีตเนี่ยบทบาทของไทยในติมอร์เป็นอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะในบทบาทของเรื่อง
การรักษาสันติภาพนะครับแล้วก็ปัจจุบันเป็นอย่างไรอนาคตคืออะไรนะฮะก็ในกิจกรรมครั้งนั้นเนี่ยก็ยังมีการเปิดตัวคลิปวิดีโอนะครับ20ปีความสัมพันธ์ไทยติมอร์นะครับแล้วก็มีเปิดตัวหนังสือซึ่งลืมมาลงมาหนังสือ20ปีไทยติมอร์นะครับ2ทศวรรษไทยติมอร์เลสเต้นะครับก็หนังสือนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บของ ISC นะครับแล้วก็มีกิจกรรมสัมมนานะครับก็ถ้าจะให้สรุปสั้นๆเนี่ยขอสรุปแค่2ประเด็นพอครับว่าสาระสำคัญของการประชุมการเสวนาในครั้งนั้นเนี่ยก็คือข้อแรกก็คือว่าไทยกับติมอร์เนี่ยไม่ใช่ประเทศที่ห่างไกลกันนะไม่ใช่ใครอื่นไกลแต่ว่าเป็นมิตรเพื่อนกันมายาวนานแล้วนะครับเพราะหลายคนอาจจะไม่ทราบเนาะพอฟังว่าติมอร์อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเป็นเกาะอยู่ไกลหรือเปล่าจริงๆอยู่ในอย่างที่คุณทารินบอกนะครับว่าอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะแล้วก็ความสัมพันธ์ไทยกับติมอร์เนี่ยมีภูมิหลังที่ยาวนานมาตั้งแต่ก่อนสถาปนาความสัมพันธ์การทูตเนี่ยนะฮะก็คือเราประเทศไทยเนี่ยสมัยท่านนายกชวนหลีกภัยนะได้ส่งกองกำลังทหารไทยเข้าไปสนับสนุนการรักษาสันติภาพกองกำลังนานาชาติแล้วก็กองกำลังของ UN นะฮะที่เรียกว่า Interfet กับ UNAMED ในติมอร์นะครับประมาณช่วงปี2542ถึง43นะฮะซึ่งส่งไปถึงจำนวน 1,600 คนเลยทีเดียวนะฮะซึ่งจนถึงปัจจุบันเนี้ยการส่งกองกำลังรักษาสันติภาพในเวทีสหประชาชาติเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะจนติมอร์ได้รับเอกราชนะครับสถาปนาเป็นประเทศเนี่ยวันที่20พฤษภาคม2545เนี่ยไทยก็เป็นประเทศที่3นะครับที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับติมอร์นะครับอันนี้คือข้อแรกนะฮะว่าไทยติมอร์ไม่ใช่ใครอื่นไกลข้อที่2ก็คือเส้นทางมิตรภาพระหว่างไทยและติมอร์อนาคตเนี่ยจริงๆแล้วยังสดใสแล้วก็เต็มไปด้วยโอกาสนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณอิ่มจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ตอนนี้ขอเล่าสั้นๆว่าคือที่บอกว่ามีศักยภาพแล้วก็เต็มไปด้วยโอกาสมันคืออะไรคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนติมอร์เนี่ยรู้จักประเทศไทยมาพอสมควรนะฮะเพราะว่า1คืออาหารไทยก็เป็นที่นิยมใช่ไหมครับมวยไทยก็โด่งดังในติมอร์นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีโครงการการพัฒนาในติมอร์หลายโครงการนะฮะไม่ว่าจะเป็นผ่านกรมความร่วมมือไทยก้าหรือว่าเป็นโครงการความร่วมมือของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับซึ่งเข้าไปดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้วก็การสอนประยุกต์ใช้การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในติมอร์ถึง6โรงเรียนนะครับนอกจากนี้ไทยเนี่ยก็เป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของเยาวชนติมอร์ที่จะมาศึกษาต่อนะครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือ ABAC นะครับเพราะว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นคริสเตียนิตี้เป็นกลุ่มที่นับถือศาสนาคริสต์เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเรามีฐานความสัมพันธ์ที่ระหว่างประชาชนที่ค่อนข้างแนบแน่นแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กันก็เป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาความสัมพันธ์ในอนาคตครับขอบคุณครับคุณยุทธฤทธิ์อย่างที่คุณยุทธฤทธิ์ว่าไปนะครับว่าไทยกับติมอร์เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างยาวนานถึงแม้ว่าการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยจะเกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับและแน่นอนว่าด้วยความที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานเนี่ยย่อมหมายถึงว่าโอกาสในอนาคตของไทยกับติมอร์เนี่ยก็ยังเปิดกว้างแล้วก็มีสาขาที่ไทยกับติมอร์สามารถร่วมมือกันได้อีกมากนะครับทีนี้เนี่ยคำถามสำคัญเลยที่คนทั่วไปอาจจะยังสงสัยก็คือว่าแล้วทำไมไทยถึงควรจะต้องให้ความสนใจในติมอร์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไทยเองเราก็มีเพื่อนหรือประเทศอื่นๆที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็มีโอกาสความร่วมมือหลากหลายเลยทีนี้เนี่ยติมอร์มีจุดเด่นอะไรที่ทำให้ไทยเนี่ยต้องเข้าไปคล้ายๆกับพัฒนาด้วยใช่ครับโอกาสในการของประเทศไทยในการที่เข้าไปมีความร่วมมือมีความสัมพันธ์กับติมอร์คืออะไรนะครับอันนี้อาจจะขอให้คุณอิ่มนะครับช่วยอธิบายให้ฟังเจ้าหน้าที่โต๊ะติมอร์ของเราครับเชิญเลยครับค่ะโอเคอย่างแรกก็คือทำไมเราควรหันมาสนใจติมอร์นะคะก็มี2ประการนะคะคือ1ก็คือไทยอย่างที่คุณยุทธิริศบอกแต่แรกค่ะก็คือไทยมีต้นทุนความสัมพันธ์ที่ดีกับติมอร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือติมอร์กำลังจะเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนในอีกไม่ไกลนี้นะคะอนาคตอันใกล้ๆนี้นะคะเพราะว่าหลังจากที่ทางอาเซียนเมื่อปีที่แล้วอะค่ะอาเซียนได้ให้ความเห็นชอบในหลักการให้ติมอร์เป็นสมาชิกก็เขาก็ยังมีเขายังก็ยังจะต้องมีก็ต้องมีโรดแมปดำเนินการตามกระบวนการต่างๆให้สำเร็จก่อนก็คือการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่เข้มข้นซึ่งติมอร์เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมต้องเตรียมจัดสรรทรัพยากรและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมารองรับและต้องดำเนินการตามที่กำหนดโดยอาเซียนต่อไปจนเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในที่สุดนั่นนะคะแต่
ทางนี้เมื่อแต่ว่าเมื่อติมอร์เป็นสมาชิกได้ในที่สุดเมื่อเขาประสบความสำเร็จในการเป็นสมาชิกในอาเซียนนะครับก็จะช่วยส่งเสริมให้ไทยและอาเซียนขยายความร่วมมือแล้วก็ขยายตลาดได้อีกด้วยเพราะว่าติมอร์เนี่ยอยู่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสนะคะอย่าลืมว่าติมอร์เป็นอดีตอาณานิคมเนาะของโปรตุเกสใช่และในประชาคมนี้มีทั้งหมด56ประเทศแล้วตลาดประชากรต้อง 2,000 ล้านคนถ้าเขามี FTA ด้วยกันเราอยู่ในอาเซียนเราเทรดกันเป็นครอบครัวเดียวกันใช่แล้วครอบครัวก็มีประโยชน์กับโปรตุเกสเช่นกันใช่ค่ะประการที่2ก็คือสภาพแวดล้อมในติมอร์เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะไทยก็อาจจะไปเข้าไปในตลาดนั้นได้นะคะและเติบโตไปพร้อมกันได้โดยติมอร์เนี่ยตอนนี้มีการเมืองสถานการณ์การเมืองที่นิ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลนะคะแล้วตอนนี้ GDP ก็ขยายตัวไปเรื่อยๆเฉลี่ย 5% ในเวลา10ปีปีละ 5% ใน10ปีที่ผ่านมานะคะแล้วตลาดที่มันมีตลาดเกิดใหม่ที่น่าสนใจเนื่องจากประชากรยังเป็นวัยทำงานที่มากกว่าร้อยละ60แล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยติมอร์ก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงท่าเรือดีลีจากเดิมที่จะเป็นการท่าเรือขนส่งเขาก็อยากจะปรับปรุงให้เป็นท่าเรือ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวด้วยและที่สำคัญคือล่าสุดเพื่อให้ติมอร์เพื่อที่ติมอร์จะเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมได้อย่างเต็มรูปแบบนะคะเขาก็ได้เสนอขอจัดทำความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศร่วมกับไทยด้วยซึ่งอันนี้จะเป็นการช่วยให้เกิดการเชื่อมสัมพันธ์ทางการบินจะมีการบินตรงเราไม่ต้องรอ1คืนที่อินโดนีเซียเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าจะบินไปติมอร์เนี่ยต้องไปแวะเปลี่ยนเครื่องที่บาหลีใช่ไหมครับบาหลีที่อินโดนีเซีย1คืนด้วยเพราะว่าไฟล์บินมันก็ไม่ได้ทุกวันอันนี้ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกมากขึ้นก็จะมีการเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวและการค้าด้วยนะคะสำหรับไทยเนี่ยโอกาสของไทยเนี่ยก็มี3จุดนะคะที่เราอาจจะเข้าไปช่วยติมอร์ได้ในเรื่องนี้นะคะก็คือในเรื่องด้านเศรษฐกิจติมอร์เนี่ยเป็นประเทศและตลาดผู้บริโภคใหม่และถึงแม้ยังมีกำลังซื้อไม่มากแต่เขาก็ยังมีมุมมองที่ดีต่ สินค้าของไทยว่าเป็นสินของไทยของดีราคาเข้าถึงได้ของดีราคาเข้าถึงได้ฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาก็ยังเห็นว่าเป็นของมีคุณภาพด้วยนะคะก็ถ้าเกิดมีไทยเป็นผู้ผลิตบินมีการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาย่อมเยาเนี่ยก็สามารถเข้าไปเจาะตลาดของเขาได้นะคะแต่ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายด้านขนส่งหรือโครงสร้างพื้นฐานก็ตามแต่ว่าเขาก็พยายามปรับปรุงในส่วนนี้ค่ะเราก็ควรที่จะเริ่มไปแสวงหาโอกาสในส่วนนี้บ้างแล้วค่ะแล้วนอกจากนี้ติมอร์ก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีสถานที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ถ้าภาคเอกชนที่ดูเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการโรงแรมเนี่ยไปเจาะเขาก็จะเป็นอีกทางหนึ่งเหมือนกันที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเขาได้เพราะว่าตอนนี้สิงคโปร์ก็เข้าไปลงทุนด้วยแล้วใช่แล้วยังได้ยินว่าติมอร์เนี่ยเป็นที่ดำน้ำที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งนะในโลกเลยแล้วก็ยังธรรมชาติมากๆนะครับเป็นพาราไดซ์อยู่ตอนนี้แล้วสำหรับมูลค่าการค้าไทยของติมอร์ตอนนี้เราก็มีการค้าอยู่นะคะแล้วมันขยายตัวในปี2565ก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง300 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเหตุเพราะว่าเรานำเข้าน้ำมันดิบเป็นปีแรกที่เรานำเข้าน้ำมันดิบจากติมอร์เพราะว่าจากเหตุเรื่องสงครามยูเครนนะคะทำให้ราคามันตีตัวสูงขึ้นก็เลยเป็นอีกหนึ่งช่องทางเป็นแหล่งน้ำมันอีกช่องทางหนึ่งรวมถึงพลังงานแหล่งพลังงานของไทยอีกแหล่งหนึ่งแต่แน่นอนว่ามันก็จะมันมีจำกัดถ้าเรามีพลังงานหมุนเวียนถ้าเกิดเข้าไปเจาะตรงนั้นได้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าของเขาก็มีพลังงานจำกัดในอนาคตก็เหมือนกันค่ะส่วนในแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือด้านสังคมชาวติมอร์ก็รู้จักประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางในการศึกษาต่อด้วยค่ะตามที่คุณยุทธฤทธิ์บอกก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเราก็ควรสานต่อความร่วมมือนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเช่นถ้ามีสถาบันการศึกษาไทยมอบทุนก็อาจจะมีประโยชน์จากการดึงดูดนักศึกษาชาวติมอร์มาศึกษาในประเทศไทยมากขึ้นหลายคนมาศึกษาได้รับทุนมาศึกษาต่อที่ไทยแล้วอยู่ทำงานต่อที่ไทยด้วยใช่ก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงงานบุคลากรซึ่งในคลิปฉลอง20ปีเนี่ยก็จะมีสัมภาษณ์นักศึกษาไทย
นักศึกษาติมอร์ที่มาศึกษาที่ไทยด้วยสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับค่ะตอนนี้กระทรวงก็ได้มีทุนการศึกษาให้จำนวนมากเหมือนกันพอควรเลยแล้วในโอกาสครบรอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ย เราได้สัญญาว่าจะมีจะมอบ20ทุนให้ทุนรัฐบาลไทยใช่ทุนรัฐบาลไทยใช่เป็นทุนปีละ4ทุนเป็นระยะเวลา5ปีทั้งหมดนะคะรวมถึงเรามีฝึกอบรมต่อยอดความรู้ด้วยก็เป็นการพัฒนาบุคลากรของเขาอีกทางนึงด้วยนะคะแล้วก็อีกโอกาสที่3นะคะจุดที่3นะคะก็คือด้านการพัฒนาไทยก็ควรต่อยอดจากความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเดิมโดยให้มีการบูรณาการและตอบโจทย์ความต้องการทางเศรษฐกิจของติมอร์แล้วก็เป็นประโยชน์กับไทยด้วยนะคะรวมถึงช่วยสนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้ติมอร์เข้าสู่สมาชิกอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบด้วยนะคะก็หลักสูตรที่เราควรที่จะมอบให้ติมอร์ก็ควรจะสอดคล้องกับความต้องการเช่นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมและการพัฒนาสถาบันธรรมาภิบาลก็อย่างติมอร์เขาก็ต้องการการพัฒนาทางโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมครับก็ในไทยก็อาจจะมีความเชี่ยวชาญด้วยหรือว่าเรื่องอุตสาหกรรมทางทะเลการแปรรูปสัตว์ทะเลเป็นต้นการเกษตรเขาก็มีปัญหาเรื่องฟู้ดเซคูริตี้เรื่องความมั่นคงทางอาหารเราก็ควรไปช่วยเขาในด้านนั้นด้วยค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่คุณอิ่มพูดไปจากเรื่องโอกาสของไทยในติมอร์เมื่อสักครู่นะครับก็คือการที่ติมอร์กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนนะครับซึ่งการเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนของติมอร์เนี่ยมันเปรียบเสมือนการเปิดประตูของติมอร์ไปสู่โอกาสใหม่ๆนอกไม่ยิ่งกว่าประเทศไทยนะครับแต่รวมถึงอีกประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหลือด้วยดังนั้นเนี่ยโอกาสของไทยเองก็น่าจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจากการที่ติมอร์เข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนอยากเราอยากจะให้คุณอิ่มเนี่ยช่วยประเมินให้หน่อยได้ไหมครับว่าภายหลังหากติมอร์เข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นน่าจะเป็นอะไรและประเทศไทยเนี่ยเราจะได้อะไรจากการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์บ้างครับเมื่อติมอร์เข้ามาเป็นสมาชิกก็เป็นครอบครัวอาเซียนด้วยกันละก็ถือว่าเป็นปึกแผ่นอีกหนึ่งกลุ่มประเทศอีกหนึ่งกลุ่มประเทศที่สามารถคือเราก็จะมีเพื่อนอีกหนึ่งประเทศในอาเซียนที่ช่วยสนับสนุนเราในเวทีระหว่างประเทศต่างๆเนาะเพราะเขาเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวอาเซียนด้วยกันละเขาจะช่วยในการกำหนดทิศทางจะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นการกำหนดทิศทางแล้วเนื้อบางเรื่องที่อาจจะมีส่งผลกระทบต่อประเทศอาเซียนเช่นเรื่องความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องการปรับสมดุลกับประเทศมหาอำนาจและนอกภูมิภาคด้วยอะค่ะเขาก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่จะช่วยคืออาเซียนก็จะมีเสียงที่ดังมากขึ้นใช่ก็จะช่วยให้ติมอร์เขาสามารถยืนหยัดในวิธีโลกได้ดีขึ้นด้วยและทำให้เรามีอำนาจเจรจามากขึ้นเราก็มีการแลกเปลี่ยนคือวินวินอะวินวินทั้งสองฝ่ายและในระยะต่อไปการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนจะส่งเสริมให้ติมอร์พัฒนาประเทศได้มากขึ้นเช่นกันนะคะเขาก็จะมีเข้าถึงfundingของในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนและส่งโอกาสส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสให้ไทยและประเทศในอาเซียนค้าขายและลงทุนกับติมอร์มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็คืออย่างที่เราได้กล่าวก่อนหน้านี้ค่ะว่าเป็นประตูที่เปิดประตูเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอื่นๆที่ติมอร์เป็นมีส่วนด้วยประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นต้นนะคะก็เรียกว่าเป็นเหมือนแบบประโยชน์สองทางประโยชน์สองทางเขาพัฒนาขึ้นเรามีเพื่อนมากขึ้นเราก็ได้ตลาดมากขึ้นเขาก็พัฒนาได้ยิ่งขึ้นอีกมันก็เป็นเหมือนแบบประโยชน์สองทางไปเรื่อยๆครับก็ทุกท่านก็คงเห็นแล้วนะครับว่าโอกาสของไทยในการพัฒนาความสัมพันธ์กับติมอร์ในระยะต่อไปโดยเฉพาะภายหลังจากติมอร์เข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนเนี่ยยังเปิดกว้างมากแล้วก็เป็นมีโอกาสอีกมากมายนะครับที่ทางไทยเองหรือว่าประเทศอื่นๆเองจะเข้าไปพัฒนาความสัมพันธ์ในด้านต่างๆกับติมอร์นะครับผมซึ่งประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่ทางกระทรวงการต่างประเทศกรมเอเชียตะวันออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ให้ความสำคัญและเราก็ดำเนินการเพื่อสนับสนุนบทบาทของไทยในการที่จะเปิดรับติมอร์เข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนรวมถึงพัฒนาโอกาสแก่ภาคเอกชนภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องของไทยเนี่ยในการที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของไทยกับติมอร์เนี่ยไปสู่อีกระดับหนึ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมวันนี้ทุกท่านก็คงเห็นแล้วนะครับว่าโอกาส
ในการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับติมอร์ในด้านต่างๆมีมากขนาดไหนโดยเฉพาะภายหลังที่ติมอร์เข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนสำหรับทุกท่านที่ต้องการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยติมอร์สามารถเข้าไปค้นคว้าได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศที่ www.isc.mfa.go.th นะครับซึ่งทุกท่านสามารถดาวน์โหลดทั้งหนังสือที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยติมอร์โดยเฉพาะช่วงครบรอบ20ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการและคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องต่างๆใช้ในประโยชน์ในการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยติมอร์ได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการจับตาเอเชียตะวันออกก็ขอลาทุกท่านไปณที่นี้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ